าเศรษฐกิจไทยถ้าจะไม่ได้พักกันเลยนี่ก็คงจะไม่ผิดนะคะเพราะหลังจากที่มีการระบาดของโควิด -19 มีความผ่อนคลายลงมีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากขึ้นด้วยแต่ก็มาเจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำเติมกันอีกหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะหลายหน่วยงานได้ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างแบงก์ชาติค่ะคาดการณ์ว่าเบื้องต้นอาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจบ้างแต่ภาคอุตสาหกรรมนะคะมีบทเรียนจากในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มีการเตรียมรับมือได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะอาจเห็นผลกระทบทางอ้อมจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างเช่นด้านการขนส่งซึ่งโดยรวมก็ถือว่ากระทบไม่มากนักค่ะแต่ว่าแบงก์ชาติจะมีการติดตามปัจจัยเรื่องของน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะคะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะคาดการว่าผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมจะอยู่ที่ 10,000 ถึง 20,000 ล้านบาทเฉลี่ยนะคะก็คือ 15,000 ล้านบาทค่ะซึ่งจะมีผลทำให้ GDP ลดลงไปร้อยละ 0.1 ถึง 0.2 ทีนี้ความเสียหายมากที่สุดอยู่ที่ไหนคะด้านการเกษตรค่ะการเกษตรที่ปาไปอยู่ 7,000 กว่าล้านนะคะเป็นพืชเกษตร 6,300 ล้านบาทปศุสัตว์ค่ะ753ล้านบาทรองลงมาเป็นเรื่องของสิ่งสาธารณะอย่างเช่นอะไรคะถนนท่อระบายน้ำฝายสะพานวัดโรงเรียนค่ะประมาณ 5,000 ล้านบาทบ้านเรือนนะคะก็โดนไปอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทการค้าน้อยที่สุดค่ะ 1,316 ล้านบาทนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของความรุนแรงน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่เท่ากับปี2554นะคะที่เสียหาย 1,400,000 ล้านบาทเพราะว่าน้ำท่วมในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมค่ะซึ่งก็มีโรงงานผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกจำนวนมากแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยความเสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรบ้านเรือนนะคะไม่ได้รับผลกระทบมากแต่ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยมันจะไม่เท่ากับปี2554ค่ะทีนี้ไปเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างนะคะสถานการณ์ที่นครราชสีมาโคราชค่ะกระทบไป16อำเภอจาก32อำเภอตอนนี้คลี่คลายลงไปมากแล้วนะคะแต่ว่ายังมีน้ำขังบางส่วนถ้าไม่มีฝนมาเติมในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีการระบายน้ำได้ทั้งหมดค่ะ 90% ของพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในช่วงที่เกิดวิกฤตนะฮะก็เป็นพื้นที่ด้านการเกษตรทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนาข้าวพวกพืชไร่พืชสวนต่างๆพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขนาดนั้นโดยมากเลยครับแต่ในส่วนพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองเองเนี่ยก็ได้รับบ้างเป็นบางอำเภอบางตำบล นะครับของพื้นที่ในแถวโนนไทยโนนสูงพวกนี้ครับก็จะเข้าในตัวเขตเศรษฐกิจบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เยอะนักครับหากเทียบกับปี2554ค่ะผลกระทบต่างกันเยอะมากเนื่องจากครั้งนั้นน้ำเข้าตัวเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโรงงานได้รับผลกระทบแต่ว่าครั้งนี้นะคะน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่เกษตรมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดค่ะขอนแก่นค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่โดนน้ำท่วมก็คือภาคการเกษตรและผู้ประกอบการก็บอกว่าไม่ได้เห็นระดับน้ำที่สูงมากแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วค่ะปีนี้เยอะกว่าปี54ครับก็ทำลายสถิติยอดน้ำขึ้นสูงกว่าครับค่ะแต่ว่าเกิดขึ้นที่ด้านเดียวด้านฝั่งแม่น้ำชีที่อยู่ด้านทิศใต้ของจังหวัดของตัวเมืองขอนแก่นนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ยังโชคดีเพราะว่าด้านฝั่งทิศเหนือจากเขื่อนอุบลรัตน์มาก็ใช้ตัวเขื่อนกักเก็บน้ำไว้แล้วก็ทยอยปล่อยมาเป็นระยะก็เนื่องจากปริมาณน้ำที่กักเก็บในเขื่อนเนี่ยรับได้ก็เลยยังไม่ได้ปล่อยน้ำมาเยอะมาสมทบนะครับสำหรับภาคเศรษฐกิจอื่นๆของขอนแก่นนะคะอย่างเช่นค้าปลีกบริการอุตสาหกรรมยังพอไปได้ค่ะทั้งนี้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดไม่มากนะคะไม่มากครับมีผลกระทบแต่ไม่มากแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในที่ลุ่มอย่างเดียวนะครับเขตชลประทานที่ผมบอกว่าอยู่ด้านเหนือหรือด้านตะวันออกของเมืองเนี่ยตรงนี้ก็ยังดียังอุดมสมบูรณ์ปกติอาจจะเป็นที่แล้งนะครับปกติที่แล้งจะเยอะกว่าที่น้ำท่วมนะครับในปีที่น้ำเยอะนะครับที่แล้งที่อยู่บนที่สูงก็จะได้ประโยชน์นะครับปีนี้อ่างเก็บน้ำหลายๆแห่งก็ได้น้ำเต็มนะครับก็แปลว่าเราก็จะมีไว้ใช้ปีหน้านะครับส่วนที่เป็นที่ลุ่มเสียหายก็จำกัดอยู่บางส่วน
ั่งชัยภูมิก็เริ่มคลี่คลายนะคะซึ่งน้ำท่วมรอบนี้กระทบพื้นที่นาไป 300,000 ไร่ค่ะแต่ที่หนักเลยแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ50ปีนะคะคือย่านเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองจมน้ำไป190เลยนะคะเบื้องต้นคาดว่าความเสียหายจะไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทเพราะว่าย่านเศรษฐกิจปิดตัวไปไม่ต่ำกว่าครึ่งเดือนค่ะและถ้าเทียบกับปี2553 2554ปีนี้หนักกว่านะคะภาพบางอย่างไม่เคยเห็นอย่างเช่นร้านทองจมน้ำตลาดจมน้ำถนนนี่น้ำถึงอกกันเลยนะคะผู้ประกอบการก็เลยเสนอว่าอยากได้ซอฟท์โลนมากอบกู้กิจการค่ะก่อนหน้าที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยรัฐบาลปล่อยซอฟท์โลนออกมาเนี่ยผู้ประกอบการก็ไม่ได้สนใจที่จะกู้เนื่องจากว่ากู้แล้วไม่ทราบว่าจะไปลงทุนอะไรอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับเพราะเศรษฐกิจมันยังไม่เดินแต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าถ้าเขากู้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปปรับปรุงกิจการซ่อมร้านซื้อสต็อกสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเนื่องจากมันเสียหายไป 70-80% ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะบอกว่าแม้ภาคอุตสาหกรรมจะไม่ได้รับผลกระทบแต่สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปหรือว่าใช้วัตถุดิบเกษตรต้นทุนจะสูงขึ้นจากผลผลิตเกษตรเสียหายค่ะที่สำคัญก็คือว่าต้นทุนทางด้านวัตถุดิบของภาคการเกษตรก็อาจจะต้องสูงขึ้นนะทำให้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันก็จะลำบากขึ้นเพราะว่าราคาสินค้าเกษตรก็มีโอกาสตกสูงขึ้นเพราะว่าผลผลิตได้น้อยลงครับในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม2564นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะอย่างที่เห็นนะคะอย่างเช่นด้านพืชเนี่ยก็จะไม่เกิน30ไร่นะคะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตานะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องลงทะเบียนก่อนด้วยค่ะค่ะก็ไม่รู้ว่าเปิดประเทศแล้วก็ขายแล้วกิจกรรมความต้องการพืชผลเศรษฐกิจมีมากขึ้นจะช่วยได้มากแค่น้อยแค่ไหนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ